ันนี้พาทุกคนมาเที่ยวกันที่ร็อตเทอร์ดัมค่ะแล้วที่เห็นอยู่ด้านหลังตรงนู้นนะคะก็คือสิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของร็อตเทอร์ดัมเลยค่ะโกรทแครกนะคะหรือแปลว่าโบสถ์ใหญ่นั่นเองซึ่งก็มีอีกชื่อเรียกหนึ่งค่ะโบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ค่ะที่นี่นะคะมีความสำคัญเพราะว่าเป็นสิ่งก่อสร้างจากยุคกลางแห่งเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในทั่วทั้งเมืองค่ะสิ่งก่อสร้างยุคกลางก็จะหมายถึงสิ่งก่อสร้างคลาสสิกในสมัยศตวรรษที่14 15มีความสวยงามคงทนแข็งแรงนะคะแต่คุณผู้ชมคะน่าเสียดายมากเลยว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยกองทัพนาซีเขาเห็นว่ารอตเทอร์ดัมเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญเป็นจุดยุทธศาสตร์ค่ะเขาก็เลยมาทิ้งระเบิดจนทั้งเมืองราบเป็นหน้ากองหมดเลยเหลือแต่เพียงที่นี่ที่เดียวเท่านั้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการก่อสร้างบ้านเรือนอาคารต่างๆมากมายที่มีความทันสมัยและสวยงามแปลกตาค่ะจนได้กลายมาเป็นจุดเด่นของเมืองนี้เองค่ะอีกไม่ไกลค่ะก็จะมาถึงจัตุรัสตรงนี้แล้วด้านหลังค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอาคารที่สำคัญมากๆค่ะ Stadhus หรือว่าแปลเป็นไทยก็คือศาลาว่าการเมืองร็อตเทอร์ดัมนั่นเองค่ะลักษณะการก่อสร้างวัสดุที่ใช้การตกแต่งสถาปัตยกรรมเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยค่ะกับโบสถ์ที่เราเพิ่งไปมานะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าที่แห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งก่อสร้างยุคกลางที่ยังหลงเหลืออยู่ในเมืองนี้นั่นเองค่ะแล้วจากตรงนั้นนะคะเรื่อยมาค่ะตลอดจนสุดตรงนู้นเลยนะคะก็จะเป็นถนนคนเดินแหล่งช้อปปิ้งที่เราจะเห็นมีทั้งนักท่องเที่ยวคนท้องถิ่นมาพลุกพล่านตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นมาซื้อของมาจับจ่ายใช้สอยมานั่งอาบแดดนั่งจิบกาแฟพบปะเพื่อนฝูงหรือว่ามาเดินถ่ายรูปเล่นชิลๆนะคะเป็นจัตุรัสที่มีชีวิตชีวามากค่ะแล้วตรงนู้นนะคะคุณผู้ชมอีกไกลๆเลยถ้าเราเดินต่อไปเรื่อยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่มีรูปทรงแปลกตาเป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ๆที่กูพูดถึงนั่นแหละค่ะแต่ด้วยความที่สถาปัตยกรรมเหล่านี้นะคะมีอยู่กระจายทั่วทั้งเมืองเลยถ้าจะให้พาคุณผู้ชมเดินชมเนี่ยต้องไม่ไหวแน่ๆเลยค่ะกูก็เลยคิดว่าเราน่าจะไปหาร้านจักรยานแล้วก็เช่าจักรยานชมเมืองกันดีกว่าค่ะที่ร้านเช่าจักรยานเมื่อกี้ที่ลงไปนะคะคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าเราเช่าตรงนี้ไม่ได้เราไม่ใช่คนท้องถิ่นเราจะไม่มีบัตรสำหรับการเช่าจักรยานนะคะแต่เข
ขาให้อันนี้มาค่ะซึ่งอยู่ตรงนู้นเองค่ะไม่น่าจะไกลค่ะอันนี้นักท่องเที่ยวสามารถเช่าได้ค่ะZWAAM จะไปยากอะไรก็กด Google สิเอานครเกินก็แล้วกันค่ะน่ารักจ้ะเจอแล้วผิดทางไม่เป็นไรค่ะออกมาจากร้านเช่าจักรยานนะคะแป๊บเดียวเองค่ะมาถึงแล้วค่ะจุดศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมตึกอาคารรูปทรงล้ำสมัยต่างๆค่ะมีแต่ตึกสูงๆทั้งนั้นเลยตึกที่เป็นจุดเริ่มต้นของที่นี่อยู่ตรงนู้นเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นตึกอาคาร 4-5 ชั้นไม่สูงเท่าไหร่นักนะคะให้ทายดูค่ะว่าเขาสร้างมานะคะตั้งแต่ในสมัยไหนค่ะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยประมาณ70กว่าปีเกือบ80ปีได้แล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่กู๊ดบอกอะค่ะสมัยนั้นเนี่ยพอนาซีมาถล่มรอตเตอร์ดัมปุ๊บไม่มีอาคารบ้านเรือนร้านค้าให้ผู้คนได้เข้าไปใช้สอยกันเลยเขาก็เลยต้องมีการรีบสร้างอาคารนี้ขึ้นมาค่ะในสมัยก่อนเนี่ยคนเขาไม่ชอบกันเลยคุณผู้ชมเขาคิดว่ามันดูแล้วแปลกตาไม่เหมือนกับเมืองที่เป็นอาคารบ้านเรือนยุคกลางที่คุ้นเคยแต่ปัจจุบันนี้ค่ะกลับกลายเป็นอาคารที่ทุกคนชื่นชมว่ามีการออกแบบได้อย่างร่วมสมัยมากๆแม้จะผ่านมาแล้วเกือบ100ปีนะคะก็จะมาพบกับอาคารที่ดูแล้วนะคะเหมือนกับยานอวกาศในหนังไซไฟยังไงอย่างนั้นเลยด้านหน้ากู๊ดตรงนั้นก็คือรอตเตอร์ดัมเซ็นทรัลสเตชันถือได้ว่าเป็นชุมทางการเดินทางเป็นหน้าเป็นตาเลยนะคะของเมืองรอตเตอร์ดัมอาคารขนาดใหญ่มีการใช้อลูมิเนียมสแตนเลสในการก่อสร้างนะคะทำให้กลายเป็นสีเงินวาววับเลยค่ะยิ่งวันไหนนะคะแดดแรงๆแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับยานอวกาศที่กำลังทะยานขึ้นไปเลยล่ะค่ะในแต่ละวันเนี่ยเขาบอกว่าจะมีคนไม่ต่ำกว่า 100,000 คนผ่านสถานีแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นมารถไฟรถรางนะคะหรือว่ารถไฟใต้ดินใครไปใครมาทุกคนก็ต้องรู้สึกทึ่งตื่นตะลึงในความล้ำสมัยของอาคารตรงนี้นั่นเองค่ะซ้ายครับขวาครับฟู้ดทรัคเวียดนามแล้วคิดถึงประเทศอาเซียนเพื่อนบ้านเราค่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนแป๊บนึงนะคะ
เห็นไหมจริงๆเราไม่ได้หิวนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอยากจะพาทุกคนมาชิมว่าที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขามีอาหารจากทั่วทุกมุมโลกจริงๆแล้วก็อร่อยมากด้วยพอจิเกนจริงๆเราไม่ได้หิวนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอยากจะพาทุกคนมาชิมเธอเยอะป่ะเลยป่ะท็อปเดี๋ยวมองไม่เห็นหันมาเลยไม่อยากมาเลขวิ่งไหมโอเคเลขวิ่งก็พร้อมเลยสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบล็อกค่ะซึ่งตัวสถานีเนี่ยค่ะก็จะอยู่ใต้ดินแล้วด้านบนค่ะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นว่ามีตึกอาคารรูปทรงแปลกๆอยู่เยอะมากเลยซึ่งตึกส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเองนะคะในช่วงนั้นเนี่ยมีแต่คนบอกว่ามันตึกที่รูปทรงแปลกมากไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างด้านหลังตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมตัวตึกเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นตึกธรรมดามันจะมีความลดหลั่นกันชั้นนั้นขยับออกไปชั้นนี้ขยับเข้ามานะคะคล้ายๆกับพวกตัวต่อเลโก้ที่ตั้งไว้ให้มันเหลื่อมกันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะหรือแม้แต่ตรงข้ามตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมหน้าต่างเราจะเห็นได้ว่าไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั่วไปบางอันเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูออกมาบางอันเป็นสามเหลี่ยมนะคะหรือแม้แต่ด้านหลังตรงนั้นค่ะคุณผู้ชมถ้าเรามองไปนะคะไกลๆตรงนู้นเลยค่ะเราจะเห็นว่าด้านล่างเนี่ยเป็นเหมือนกับตึกธรรมดาทั่วไปนะคะแต่คือด้านบนสุดเลยค่ะหลังคาเนี่ยมันกลับเป็นทรงแหลมๆเหมือนกับว่าเป็นปราสาทยังไงอย่างนั้นเลยค่ะแต่อาคารทั้งหมดเลยนะคะที่ได้พูดมาเนี่ยยังไม่ล้ำเท่ากับอีกอาคารหนึ่งที่จัตุรัสแห่งนี้ค่ะนั่นก็คือตรงด้านหน้านี้เลยนะคะมาร์กทอร์ค่ะหรือถ้าอ่านในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือมาร์เก็ตฮอลล์นั่นเองค่ะก่อนที่จะมีการสร้างเขาก็มีการวางแผนนะคะเอาแปลนมาให้คนในเมืองนี้ดูบางคนบอกว่าเหมือนกับเป็นหนอนตัวยาวๆบางคนก็บอกว่าเหมือนกับมีใครทานโดนัทไปครึ่งนึงแล้วเอามาวางไว้บนโต๊ะแต่บางคนก็บอกว่าเหมือนกับรูปเกือกม้านะคะอันนี้ก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนเลยนะคะด้านในเนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปเราก็จะเห็นว่าเป็นอาคารร้านอาหารซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆมากมายแต่ที่สำคัญกว่านั้นค่ะบริเวณด้านรอบที่เป็นเกือกม้าเห็นไหมคะคุณผู้ชมสุดสองข้างทางเลยนะคะเป็นห้องพักค่ะอพาร์ตเมนต์ทั้งหมดตรงนี้นะคะมีราคาแพงมากๆเขาว่ากันว่าคนที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่เป็นคนรวยธรรมดาค่ะต้องอภิมหารวยจริงๆถึงจะอยู่ตึกที่มีรูปทรงสวยงามแปลกตาแบบนี้ได้นั่นเองค่ะของที่สุดจริงๆเลยค่ะคิวบิกสวงนิงเย่หรือว่าบ้านลูกบาศก์นั่นเองค่ะเนี่ยแหละค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในที่สุดของสถาปัตยกรรมในร็อตเทอร์ดัมเขาไม่ได้ดีไซน์แค่เรื่องของความล้ำสมัยแปลกสวยงามเท่านั้นนะคะสามารถใช้งานได้จริงค่ะด้านในเนี่ยก็เป็นที่อยู่อาศัยด้านล่างเป็นร้านค้านะคะซึ่งไม่น่าแปลกใจหรอกค่ะที่เขาจะได้รับรางวัลทั้งในเรื่องของการออกแบบที่ดีเยี่ยมยังเป็นอาคารที่ได้รับรางวัลในเรื่องของการประหยัดพลังงานอีกด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมจนผู้คนผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะต้องมาถ่ายรูปกับที่คิวบิกเฮาส์ด้วยล่ะค่ะสัญญาเลยที่บอกว่าจะพาทุกคนมาดู
ว่าทำไมร็อตเทอร์ดัมเนี่ยถึงเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของเนเธอร์แลนด์ค่ะในสมัยก่อนไม่นานมานี้นะคะท่าเรือตรงนี้เป็นท่าเรือที่มีเรือมาจอดเทียบท่ามากที่สุดในโลกค่ะซึ่งไม่ได้มีแค่ตรงนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่ายาวถึง40กิโลเมตรด้วยกันค่ะตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของท่าเรือค่ะเขาเรียกกันว่าลัวฮาเวนนะคะมีความยาว7กิโลเมตรด้วยกันเป็นจุดที่เราจะเห็นว่ามีเรือนักท่องเที่ยวเรือร้านอาหารเรือคาเฟ่มาจอดกันอยู่นะคะให้นักท่องเที่ยวได้มาใช้บริการมาจิบชามาทานอาหารเย็นกันค่ะแล้วฝั่งนี้ค่ะก็ยังเป็นลู่วิ่งสวนสาธารณะให้ผู้คนได้มาเดินเล่นออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจกันด้วยนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่กูคิดว่าแสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองร็อตเทอร์ดัมได้ดีที่สุดค่ะมีทั้งท่าเรือทั้งความทันสมัยของอาคารตึกต่างๆอย่างฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตึกต่างๆที่กูพาไปดูมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วถ้ามองข้ามฝั่งวอเตอร์เวย์ไปนะคะก็ยังเห็นตึกอาคารสมัยใหม่ล้ำสมัยอยู่ค่ะก็เลยทำให้ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นจุดที่เราจะได้เห็นภาพรวมของร็อตเทอร์ดัมได้สวยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดด้วยล่ะค่ะใครที่จะมาเที่ยวฮอลแลนด์นะคะอยากให้ลองมาที่เมืองร็อตเทอร์ดัมมาปั่นจักรยานแบบกู๊ดเนี่ยล่ะค่ะไม่แน่นะคะคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นตึกสวยๆใหม่ๆดีไซน์ล้ำสมัยมากกว่ากู๊ดก็เป็นได้ค่ะ